อินเตอร์เก็บ3แต้มเข้ารอบฉลองวันเกิดมันโชอีเกิลส์บุกถล่มคาวบอยส์ฉลองวันขอบคุณพระเจ้าโอซิลวานฝืนแข่งทั้งที่ยังเจ็บข้อเท้าสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ Sport Today Extra ครับวันนี้เราเจอกันเที่ยงวันศุกร์ที่28พฤศจิกายนนะครับก็มาพร้อมกับผลยูโรปาลีกเมื่อคืนเพียบเลยนัดรองสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มนะครับครับก็ได้หลายทีมนะที่เข้ารอบนะครับใช่ก็ถือว่าเกินครึ่งแล้วครับจากจำนวนทั้งหมด12กลุ่มที่ลงแข่งขันกันตอนนี้ได้ทีมการันตีผ่านเข้ารอบไปแล้ว13ทีมนะครับเรามีผลการแข่งขันคู่ที่น่าสนใจพร้อมไฮไลท์มาฝากกันนะครับเราไปเริ่มจากฟอร์มเมื่อคืนนี้ของทีมจากอังกฤษก่อนครับโดยท็อตแนมฮอตสเปอร์เปิดบ้านรับการมาเยือนของทางปาร์ติซานเบลเกรดโดยที่คู่นี้นี่ก็มีประตูเกิดขึ้นเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นครับซึ่งทางสเปอร์เองก็ถือว่าให้โอกาสกับนักเตะตัวสำรองหลายๆคนได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงบ้างนะครับโดยประตูเดียวนั้นเกิดขึ้นจากจังหวะนี้ครับนาที49โรเบโตเซเรโดมีจังหวะยิงไปชนเสาก่อนครับแล้วก็กลายว่าบอลมาเข้าทางเบนจามินสตามบูลีครับนักเตะดาวรุ่งของทีมยิงซ้ำเข้าไปก็ทำให้สเปอร์ออกนำ 1-0 ไปแล้วก็หลังจากนั้นช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเกิดขึ้นอีกนะครับประตูเดียวก็ตัดสินเกมให้เป็น3แต้มของสเปอร์เฉือนชนะปาร์ติซานเบลเกรดจากเซอร์เบียไปได้ 1-0 นัดสุดท้ายของกลุ่มนี้ก็สเปอร์มีคิวไปเยือนเบซิกตัสที่ตุรกีนะครับส่วนปาร์ติซานจะเล่นในบ้านพบกับเอสเตลาสซึ่งผลการแข่งขันในกลุ่มนี้อีกคู่หนึ่งเนี่ยก็เป็นเอสเตลาสทริปโปลิสครับเสมอกับเบซิกตัสไป2ประตูต่อ2นะครับก็ทำให้สถานการณ์กลุ่มนี้เคลียร์ทีมเข้ารอบเรียบร้อยแล้วครับท็อตแนมฮอตสเปอร์เป็นจ่าฝูง11แต้มครับแล้วก็ตามด้วยเบซิกตัส9แต้ม2ทีมนี้เข้ารอบแล้วเหลือเพียงการแย่งแชมป์กลุ่มเท่านั้นเองครับส่วนอันดับ3เป็นเอสตา5คะแนนแล้วก็ปาร์ติซานมีเพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นในขณะที่อีกกลุ่มนะครับในกลุ่ม F อินเตอร์มิลานครับก็เปิดซานซิโร่ต้อนรับการมาเยือนของเดนิโปรเดนิโปรเปรตอฟนะครับอินเตอร์มิลานเนี่ยครับก็เกมนี้ต้องทุลักทุเลทีเดียวครับเนื่องจากว่าเหลือ10คนแต่ก็สามารถเชื่อเดนิโปรครับคว้า3คะแนนพร้อมกับเป็นแชมป์กลุ่ม F นะครับฉลองวันเกิดครบรอบ50ปีของโรเบโตมันชินีได้ครึ่งแรกครับออกสตาร์ทมาถึงนาทีที่16ครับเดนิโปรออกนำก่อน 1-0 ครับฮานานูวิชเคลียร์บอลไม่ดีครับแล้วบอลไปเข้าทางรุสลันโรทานครับวอลเล่ลูกนี้เข้าไปเรียบร้อยครับโอ้ช็อกแฟนบอลทีเดียวครับเดนิโปรบุกมานำ 1-0 นะครับนาทีที่18ครับเดนิโปรมาได้จุดโทษครับฮวนเคซุสนะครับไปทำฟาวเชเบยาสโกนะครับแต่ว่าโคนอฟยันก้านะครับรับหน้าที่ยิงจุดโทษแต่ก็ยิงไปติดเซฟของฮานานูวิชนะครับก็ทำให้ทีมเยือนหนีไปเป็น 2-0 ไม่ได้เกมนี้เป็นเกมครบรอบวันเกิดของมันชินี่ครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยมันชินี่ไม่ได้คุมอยู่ข้างสนามนะครับเนื่องจากว่าต้องชดใช้โทษแบนของยูฟ่าที่ติดมาตั้งแต่คุมกาลาตาซารายนะครับนาทีที่30ครับเจ้าถิ่นตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1นะครับจากจังหวะที่เคลียร์บอลไม่ขาดครับของซาดาโกคุสมานูวิชครับก็ได้จังหวะแล้วก็ส่งบอลเข้าประตูไปครับลูกนี้เจ้าถิ่นไล่มาเป็น1ประตูต่อ1ครึ่งหลังครับเริ่มไปเพียงแค่นาทีเดียวครับอินเตอร์ก็เหลือ10คนครับหลังจากอันเดรียรานอกเคียนะครับได้ใบเหลืองที่2ก็ไปทำฟาวล์ใส่รุสลันโรทานนะครับเสมอแล้วยังต้องเหลือ10คนนะครับอินเตอร์เจ้าถิ่นแต่มาถึงนาทีที่50ครับอินเตอร์มิลานที่มีผู้เล่นน้อยกว่ากลับขึ้นแซงยนได้นะครับออสวาลโดจ่ายบอลให้เอนานเนสนะครับหลบแนวรับเดนิโปรครับแล้วก็เข้าไปยิง2ประตูต่อ1นะครับก็เอาจนได้ครับอินเตอร์มิลานก็จบเกมครับอินเตอร์มิลานก็เปิดบ้านเอาชนะเดนิโปรไป2ประตูต่อ1นะครับแล้วก็เข้ารอบเป็นแชมป์ของกลุ่มด้วยส่วนนัดถัดไปในอินเตอร์มิลานครับจะไปเยือนคาราบาคครับส่วนเดนิโปรก็จะพบกับแซงเอเตียนในบ้านนะครับก็อีกคู่ผลอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับแซงเอเตียนก็เสมอกับคาราบาคไป1ประตูต่อ1
สรุปตารางคะแนนตอนนี้เลยครับอินเตอร์มิลานก็แชมป์กลุ่มแน่นอนครับ11คะแนนแซงเอเตียน5คะแนนคาราบัค5คะแนนแล้วก็เดนิโปรเปตอฟ4คะแนนครับ3ทีมล่างเนี่ยต้องแย่งกันแหละครับว่าโควต้าสุดท้ายจะเป็นของทีมไหนอินเตอร์มิลานก็เป็นการคุมทีมนัดที่2ของมันโชในการกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับอายุครบ50ปีครับเมื่อคืนนี้ครับผลการนัดแรกเนี่ยมิลานดาร์บี้ก็เสมอกับเอซีมิลานไปนะครับส่วนกลุ่ม H ครับวอฟบวกทีมจากบูเดสลีกาเยอรมนีรับการมาเยือนของเอเวอร์ตันจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับโดยที่เกมคู่นี้ที่วอฟบวกอารีนาครับประตูแรกเกิดขึ้นในนาที43ของเกมเป็นจังหวะบอลสวนกลับขึ้นมาของเอเวอร์ตันครับบอลมาถึงโรเบลูลูคาคูยิงตรงตะขาให้เอเวอร์ตันบุกนำ 1-0 ก่อนจบครึ่งแรกนิดเดียวแค่นั้นเองครับตอนนี้ที่เทรน300นี่มาแรงครับทีโฮนี่ช่วยไว้หมดไว้ครับใช่ส่วนในช่วงครึ่งเวลาหลังครับเอเวอร์ตันก็มาได้ประตูเพิ่มเป็น 2-0 นาที75ครับเป็นจังหวะที่คราวนี้ลูคาคูเขาเป็นฝ่ายออกบอลให้กับเควินมิลาลัสยิงผ่านผู้สาประตูดีโก้เบนายโยเข้าไปเป็นการประสานงานของนักสองนักเตะเบลเยียมยิงผ่านประตูสวิตเข้าไปนะครับจบเกมนี้เอเวอร์ตันชนะไป 2-0 แล้วก็การันตีเข้ารอบล็อกเอาท์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเกมนัดต่อไปของกลุ่ม H นี่ก็วอฟบมีคิวไปเยือนลิลครับส่วนเอเวอร์ตันจะเปิดบ้านพบกับกราสโนดาจากรัสเซียผลการแข่งขันอีกคู่หนึ่งในกลุ่มเดียวกันครับเอฟเอกราสโนดาของรัสเซียเปิดบ้านเสมอกับลิลจากฝรั่งเศสไป 1-1 นะครับตารางคะแนนของกลุ่มนี้เอเวอร์ตันเป็นทีมเยือนที่การันตีเข้ารอบแล้วครับ11คะแนนจาก5นัดส่วนที่เหลือวอฟบวก7แต้มกับลิล4แต้ม2ทีมนี้ยังต้องไปลุ้นกันต่อในเกมสุดท้ายแล้วก็ส่วนอันดับสุดท้ายกราสโนดาหมดลุ้นเข้ารอบแล้วนะครับผลการแข่งในกลุ่มอื่นนะครับไล่มาตั้งแต่กลุ่ม A ครับบีเรลเสมอกับมุนเชนกลัดบัตไป 2-2 ครับส่วนทางฝั่งของซูริกนั้นเอาชนะเอาเบลลีมาโซไปได้ 3-1ในกลุ่ม B ครับทาง SJK Helsinki ชนะโคเปนเฮเกนไป 2-1 แล้วก็โตริโน่เสมอกับคลับบูสไป 0-0 กลุ่ม D ครับเอสตาทริปเปิลโปรเอสตี้เอาชนะดินาโมซาเกร็บไป 1-0 ครับแล้วก็กราสโกเซลติกแพ้ซอลซ์บวก 1-3 กลุ่ม E ดินาโมมอสโกชนะพานาธินายกอสไป 2-1 ส่วนเกมคู่เอสเตอริลกับ PSV มีปัญหาเรื่องสภาพอากาศนะครับฝนตกหนักต้องเลื่อนแมตช์ออกไปส่วนในกลุ่ม G ครับฟีโนดรอตเทอร์ดัมชนะเซบีย่าไป 2-0 แชมป์เก่าแพ้นะครับเมื่อคืนแล้วก็รีเอก้าเอาชนะสตองดาร์ดเลสไปได้ 2-0 กลุ่ม I สโลวานลิเบเรชครับแพ้กับยังบอชไป 1-3 สปาร์ตาปรากเสมอกับนาโปลีไป 0-0 กลุ่ม J AB เอาบอกชนะสเตโอบาเครส 1-0 ดินาโมเคียบชนะริโออาไป2-0 ครับและกลุ่ม K ครับดินาโมมินส์แพ้ PLK ซาโลนิก้า 0-2 แกงกองแพ้ฟิโรติน่าไป 1-2 กลุ่มสุดท้ายครับกลุ่ม L ลาเคเลนชนะลิเกียวอร์ซอน 1-0 แล้วก็ทับซอนสปอร์เอาชนะเมตาลิสไปได้ 3-1 ตอนนี้13ทีมที่เข้ารอบไปแล้วจากการแข่งขันทั้งหมดรอบแบ่งกลุ่ม12กลุ่มนะครับที่เข้าไปในฐานะแชมป์กลุ่มแล้วก็มีทั้งเรสบูซาวสปอร์ครับดินาโมมอสโกอินเตอร์มิลานเอเวอร์ตันฟิโรติน่าครับที่เหลือนี่ก็มีที่ยังไม่การันตีว่าจะจบอันดับ1หรือ2แต่ก็เข้ารอบไปแล้วก็คือกัสโกเซลติกครับทางท็อตแนมฮอตสเปอร์เบซิกตัสเฟยนูดรอตเทอร์ดัมนาโปลีดินาโมเคียบลิเกียวอร์ซอนแล้วก็ทรับซอนสปอร์นั่นเองครับครับก็ได้เห็นชมหน้าคร่าวๆแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวรอบทีมพอตัดน็อกเอาท์สนุกขึ้นแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวจะบวก8ทีมที่ตกลงมาจากแชมเปี้ยนลีกด้วยครับผมเอาละครับตอนนี้ครับก็ต้องบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีฟุตบอลเตะเยอะเลยทีเดียวครับรายการใหญ่ๆแต่วันนี้ครับลาลิก้าสเปนครับก็มีเตะกัน1คู่ครับเดี๋ยวเรามีพรีวิวมาฝากครับเรอัลโซเซดัดจะเปิดบ้านต้อนรับเอลเช่เดวิดมอยส์ครับจะลงคุมเรอัลโซเซดัดในบ้านเป็นเกมแรกครับพบกับเอลเช่ที่ยังไม่มีผู้รักษาประตูมือ1ตอนนี้นะครับคุณซือสกอตครับก็ยอมรับว่าตื่นเต้นครับที่จะได้เล่นต่อหน้าแฟนบอลของตัวเองที่อโนเอตานครับเป็นเกมแรกอดีตผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับและเอเวอร์ตันครับประเดิมเกมแรกไปแล้วด้วยการออกไปยันเสมอกับเดปอร์ติโวลาคอรุญญาครับและเกมนี้เขาก็หวังว่าลูกทีมครับจะโชว์ฟอร์มได้ดีต่อหน้าแฟนบอลของตัวเองมอยส์ครับบอกว่าหวังไว้ครับกับเกมในบ้านมากที่จะได้เจอกับแฟนบอลเยอะๆรวมทั้งบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมในสนาม
หวังว่าแฟนบอลครับจะให้กำลังใจเพราะก่อนหน้านี้ครับก็เอาชนะแอตเลติโกมาดริดมาแล้วด้วยนะครับตามมาด้วยเสมอลาคอรุญญาดังนั้นเนี่ยนักเตะควรจะได้กำลังใจส่วนสิ่งที่ต้องการจากทีมก็คือการเล่นที่ตื่นเต้นเร้าใจครับเล่นด้วยความเร็วที่จะแสดงให้เห็นถึงการทุ่มเทของสโมสรและก็หวังว่าแฟนบอลจะเห็นการเล่นที่ยอดเยี่ยมและที่สำคัญคือการได้3แต้มครับของวันนี้ครับมอยส์ยังได้เลือกบิลลี่แมคคินเล่อดีตผู้จัดการทีมไอร์แลนด์เหนือและวัตฟอร์ดนะครับเข้ามาเป็นผู้ช่วยคนใหม่ซึ่งเขาก็ยอมรับว่าไม่เคยทำงานมาก่อนครับแต่ด้วยประสบการณ์ความมุ่งมั่นแล้วก็ความรู้เรื่องฟุตบอลที่หลากหลายจึงเป็นสาเหตุให้เลือกทำงานกับเดวิดมอยส์ด้วยนะครับและก็จะประกาศอย่างเป็นทางการภายใน48ชั่วโมงนี้นะครับเกมนี้ครับมอยส์จะหมดสิทธิ์ใช้งานมิเกลกอนซาเลสกองหลังครับที่ยังป่วยอยู่รวมไปถึงโคเซบาซาวดัวนะครับแล้วก็อินดิโกมาร์ติเนสทั้งคู่ที่มีอาการบาดเจ็บเอลเช่ทีมอันดับ18ของตารางครับมี10แต้มเท่ากับเรอัลโซเซดาดครับเกมนี้ฟานเอสริบาเทรนเนอร์ของทีมนะครับหวังจะนำลูกทีมบุกมาเก็บชัยชนะครับหลังจากที่เสมอกับคอร์โดบามา2ประตูต่อ2ครับในเกมนัดล่าสุดอย่างไรก็ตามครับเอสริบาครับค่อนข้างมีปัญหาเยอะเพราะว่ามานูเอเรล่าครับผู้สาประตูมือ1ก็มีอาการบาดเจ็บเช่นเดียวกับอารอนนีเกสนะครับกองกลางก็ยังบาดเจ็บอยู่การพบกับทางโซเซดาดครับที่อโนเอต้าเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับโซเซดาดก็เอาชนะเอลเช่ไป4ประตูต่อ0ครับก็เกมนี้ผลจะเป็นอย่างไรครับสามารถติดตามได้เลยครับ2:45 คืนนี้ครับทาง True Sport HD 2 Castro ก็สำหรับแฟนๆของเดวิดมอยส์ก็ติดตามกันได้นะครับใช่ครับเบลล่ามีความเคลื่อนไหวในเรื่องของโค้ชมาฝากกันนะครับเรื่องเซเซเรปันเนลลี่อดีตกุนซือทีมชาติอิตาลีที่หลังจบฟุตบอลโลก2014แล้วเขาออกจากการคุมทีมชาติเพื่อไปคุมทีมสโมสรกาตาซารายในลีกตุรกีเนี่ยล่าสุดมีข่าวว่าปานเนลลี่ก็ทนแรงกดดันไม่ไหวแล้วครับมีการประกาศลาออกจากตำแหน่งการคุมทีมกาตาซารายสื่อของทางฝั่งตุรกีมีการรายงานว่าตอนนี้อดีตเทรนเนอร์ทีมชาติอิตาลีลาออกจากตำแหน่งแล้วนะครับหลังจากเจอแรงกดดันมหาศาลเลยครับเนื่องจากว่าผลงานในการคุมทีมกาตาซารายย่ำแย่มาหลายนัดล่าสุดก็แพ้นั่นแหละ 0-2 จะตกรอบในถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกไปเรียบร้อยแล้วด้วยครับโดยหนังสือพิมพ์ฮูเรียตของตุรกีก็กล่าวอ้างต่อไปว่ากาลาตาซารายมีการตกลงแยกทางกับอดีตกุนซือพี่ออเรติน่าแล้วโดยที่จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งในช่วงเย็นวันนี้ครับก่อนหน้านี้ปรันเดลลี่ถือว่ามีปัญหาพอสมควรเลยครับหลังจากดีโก้เดลลาวาเล่อดีตเจ้าของทีมพี่ออเรติน่าเขาเคยพูดเตือนทีมกาลาตาซารายว่าอย่าไปคาดหวังว่าปรันเดลลี่จะลาออกง่ายๆโค้ชคนนี้ไม่ยอมลาออกไปไหนจนกว่าจะได้เงินทุกๆเพนนีตามค่าจ้างอยู่แล้วนะครับซึ่งตามรายงานก็มีการระบุว่าเขารับเงินค่าเหนื่อยอยู่ที่2,300,000ปอนด์ต่อปีนะครับแล้วก็จะทำให้ปรันเดลลี่ตกลงกลับไปทันควันด้วยนะครับก็มีทางปรันเดลลี่โวยไปถึงต้นสังกัดด้วยว่าพวกเขาไม่รักษาสัจจะนะครับแห่ที่อีกคนหนึ่งครับอเลซานโดเนสตาครับอดีตแผงหลังของมิลานแล้วก็ทีมชาติอิตาลีครับก็ทนกระแสไม่ไหวอาจจะกลับมาเล่นฟุตบอลอีกครั้งนะครับในซูเปอร์ลีกอินเดียครับหลังจากที่รีไทร์ไปแล้วกาเซต้าเดโลสปอร์ตครับสื่อดังอิตาลีก็รายงานว่าอเลซานโดเนสตาครับอดีตกองหลังทีมชาติอิตาลีชุดแชมป์โลก2006นะครับมีสิทธิ์จะกลับมาเล่นฟุตบอลเหมือนกับมาโกมาเตราซี่ในลีกที่อินเดียมาเตราซี่ครับปัจจุบันก็เข้ารับหน้าที่เป็นผู้เล่นแล้วก็โค้ชนะครับให้กับสโมสรเชนนายินนะครับ FC ในศึกอินเดียซูเปอร์ลีกครับซึ่งลีกนี้ก็มีอดีตนักเตะชื่อดังทั้งอเลซานโดเดลปิเอโรแล้วก็เดวิดเทรเซเก้ครับเล่นอยู่ด้วยกาเซต้าครับยังระบุอีกว่าเนสตาเนี่ยเตรียมจะย้ายไปยังอินเดียเพื่อที่จะมาร่วมทีมแมทริกที่เชนนายินนะครับอดีตกองหลังทีมอัสซูรีครับเพิ่งจะประกาศเลิกเล่นไปเมื่อปี2013หลังจากลงเล่น31เกมในเมเจอร์ลีกกับมอนทรีออลอิมแพคนะครับซึ่งกาเซต้าครับก็มั่นใจว่ากองหลังวัย38ปีจะกลับไปเล่นอีกครั้งในอินเดียซูเปอร์ลีกแน่นอนครับอย่างไรก็ตามสื่อดังกล่าวครับก็ยังเปิดเผยอีกว่าเนสตาเนี่ยจะกลับมาเล่นได้ก็ต่อเมื่อเขาได้รับข้อเสนอที่ไม่อาจจะปฏิเสธได้ลงเลยแหละครับหมายถึงว่าเงินเยอะก็เงินแน่นอนถูกต้องนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปช่วงหน้าไปติดต่อเรื่องของติดตามเรื่องของผลการแข่งขันกีฬารอบโลกกันต่อนะครับมีเกมอเมริกันฟุตบอลNFLนัดมันเดย์ไนท์นัดมาฝากกันนะครับเป็นเกมวันฉลองวันขอบคุณพระเจ้าทางฝั่งอเมริกาด้วยครับ